ว่าที่ผมเป็นอย่างเงี้ยพ่อนั่นแหละเงินแกต้องไม่ค่อยมีแล้วหาภาระอะไรตัวทำไมแล้วทำไมแกไม่ให้เขาไปอยู่ห้องรวมวะหลานเขาเป็นคนจัดการนะครับเขาคงอยากให้อาม่าเขาอยู่แบบสบายๆพวกไม่เจียมสินะแล้วถ้าเกิดฉันไม่ช่วยแกคงไปปล้นเขามาจ่ายแทนนิสัยโจรมันก็โจรมันยังข้ามแล้ววะนี่เวลามันไม่เคยเปลี่ยนความคิดพ่อเลยใช่ไหมครับพ่อไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าที่ผมเป็นอย่างเงี้ยพ่อนั่นแหละฉันไม่ใช่พ่อแกออกไปเลยละ